ครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องตามกันต่อครับนั่นก็คือเรื่องของปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือนะครับคุณแซคธนินวัฒน์ครับใช่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ต้องมีการเฝ้าระวังกันแล้วนะครับสวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินวัฒน์พัฒนาวิรคุณนะครับวันนี้ครับทีวี360องศาเกาะติดการรายงานสถานการณ์หมอกควันไฟภาคเหนือเพื่อส่งสัญญาณทุกชม9จังหวัดภาคเหนือตอนบนทราบสถานะว่ากำลังอยู่ในช่วงของสถานการณ์มลพิษหมอกควันไฟที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแค่ไหนนะครับวันนี้ครับเจาะพิเศษไปที่แม่ฮ่องสอนเพราะว่าเป็นจังหวัดที่ครองแชมป์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนดัชนีวัดความรุนแรงของปัญหาหมอกควันไฟทางภาคเหนือที่มีค่าสูงสุดทุกปีนะครับซึ่งวันนี้ครับยังโชคดีครับค่าที่เห็น40ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์นี้ต่อลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับชี้ว่าวันนี้ครับคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะครับแม้ปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟจะยังไม่เกิดนะครับแต่กราฟิกข้อมูลอากาศข่าว3ก็แสดงให้เห็นว่าแม่ฮ่องสอนเป็นหนึ่งในจังหวัดภาคเหนือด้านตะวันตกที่เจอกับอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนซึ่งเป็นอากาศหนักเข้ากดทับหมอกมลพิษต่างๆในช่วงหน้าหนาวไว้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับและถ้าคุณผู้ชมดูกราฟิกเจาะลึกภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนจะพบว่าแม่ฮ่องสอนมีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงที่ราบซึ่งเป็นตัวเมืองอยู่ตรงกลางนั้นจึงเป็นเสมือนการอยู่ในแอ่งกระทะที่เสริมให้หมอกควันไฟถูกกดทับไว้ด้วยมวลเย็นนะครับให้หมอกควันไฟตลบอบอวนจนค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานและชาวแม่ฮ่องสอนป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจกับหนาวได้ไม่ยากนะครับข้อมูลนี้ตอกย้ำด้วยสถิติแชมป์ค่าฝุ่นละออง2ปีที่ผ่านมาก็พบว่าแม่ฮ่องสอนเป็นที่1มาโดยตลอดเลยนะครับโดยช่วงเวลาค่าฝุ่นละอองสูงสุดหรือพีคนั้นก็คือช่วงเวลา 21-22 มีนาคมตอนนี้จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวแม่ฮ่องสอนต้องเตรียมตัวรับมืออย่างยิ่งเลยนะครับและนี่ก็คือภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนล่าสุดครับวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าหมอกควันเริ่มหนาแน่นขึ้นจนมีสภาพฟ้าหลัวมีหมอกแดดในตอนกลางวันชาวบ้านก็ยังคงเผาป่าเผาไร่เผานาให้เห็นอยู่ด้วยนะครับนายเสกสรรแสงดาวกรมควบคุมมลพิษบอกว่าภูมิประเทศของแม่ฮ่องสอนมีลักษณะพิเศษกว่าคนอื่นครับคือแม้จะเผาเท่าคนจังหวัดอื่นแต่ความรุนแรงของปัญหามลพิษที่นี่จะทวีคูณนอกจากนี้ยังมีการเผาของประเทศเพื่อนบ้านส่งหมอกควันไฟเป็นมลพิษข้ามแดนมาทำร้ายคนแม่ฮ่องสอนเพิ่มด้วยนะครับผู้ชมในอีก8จังหวัดภาคเหนือตอนบนดูข้อมูลของแม่ฮ่องสอนไว้เป็นตัวอย่างนะครับท่านจะมีชะตากรรมเช่นเดียวกันครับสำหรับข้อมูลอากาศของภาคเหนือล่าสุดพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือตอนบนยังมีอากาศหนาวนะครับต่ำสุด14องศาภาคอื่นๆจะอากาศเย็นและอุ่นขึ้นเล็กน้อยนะครับภาคใต้ระวังนะครับคลื่นอ่าวไทยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปสูง 2-3 เมตรเล็กงดออกจากฝั่งนะครับปิดท้ายนะครับกับการรายงานน้ำแล้งจากนักข่าวอากาศจากทางบ้านวันนี้เปิดด้วยภาพของผู้สื่อข่าวพิเศษลำพูนครับส่งภาพน้ำแล้งแม่น้ำปิงเป็นระยะทางกว่า20กิโลเมตรเข้ามานะครับแห้งจนเดินข้ามได้ปลากระชังกว่า40รายนั้นแย่แล้วนะครับสุดคุณกระจอนเกียรติทิพพาส่งภาพผ่าน Facebook TV 360องศาเข้ามาว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรกำลังลดระดับลงเรื่อยๆผู้ชมที่อยู่ท้ายน้ำเตรียมการรับมือกับช่วงแล้งด้วยนะครับนี่คือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดนะครับเพราะนี่คือทีวี360องศาสวัสดีครับเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจอโลกเศรษฐกิจกับปิ๊กเทพกิจครับติดตามนะครับการรวมตลาดข้าวอาเซียนความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงสถานการณ์ส่งออกข้าวในปีนี้จะเป็นไปตามเป้าหรือไม่ช่วงหน้าครับ